อยูน้องๆตัวแทนเยาวชนไทยนะคะเพื่อเข้าร่วมประกวด LBMA โมเดลที่ประเทศเกาหลีซึ่งพวกเราก็จะมีการเดินทางเข้าประกวดเดินทางไปประกวดก็คือประมาณวันที่27ค่ะจุดเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายคะในการประกวดครั้งนี้ยังไงบ้างคะจุดมุ่งหมายและเป้าหมายนะคะจริงๆแล้วก็คืออยากนอกเหนือจากให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็อยากจะให้น้องๆได้โชว์ความสามารถได้เต็มที่แล้วก็อาจจะใช้เวลาว่างหารายได้เพื่อช่วยครอบครัวเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะพูดถึงการเตรียมความพร้อมเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องเตรียมความพร้อมคือเราทำการบ้านเยอะมากแล้วก็นับตั้งแต่เรื่องเรียนการเรียนเดินแบบเรียนเรื่องความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยซึ่งในการประกวดรอบนี้ Elegate Thailand เป็นคนดูแลเรื่องเสื้อผ้าทั้งหมดค่ะแล้วก็ในงานนี้โบเป็นคนออกแบบชุดประจำชาติแล้วก็ชุดราตรีรวมถึงชุดสูทให้กับน้องๆทั้ง3คนค่ะนอกเหนือจากการประกวดแล้วยังมีกิจกรรมอะไรอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากการประกวดLBMA ในรอบนี้แล้วนะคะก็จะมีงานยุวทูตไทยกัมพูชาในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็จะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานในปีหน้าก็จะมีช่วงเดือนมีนาคมค่ะเป็นแฟชั่นเวิลด์ที่ประเทศดูไบค่ะมาถึงน้องพิเศษแล้วค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภานัทวีไกรกุลการประกวดในครั้งนี้หนูเตรียมตัวยังไงคะลูกเตรียมตัวยังไงบ้างคะลูกเตรียมความพร้อมยังไงเรียนเดินแบบเรียนเดินแบบเรียนลำไทยหนูมีความสามารถอะไรยังไงบ้างคะเดินแบบเต้นร้องเพลงผลงานที่ผ่านมาของหนูมีอะไรบ้างมีถ่ายนิตยสารมีอะไรไหมมีถ่ายนิตยสารกับพี่ก๊อตจีรายุค่ะสนุกไหมคะยังไงบ้างความรู้สึกของหนูเป็นไงบ้างคะลูกสนุกค่ะเพราะว่าหนูมีความชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นว่าน้องมันมีปัญหาเห็นว่าน้องจะด้วยจะมีออกซิงเกิลด้วยค่ะก็ตอนนี้เสร็จไป 80% แล้วค่ะจะได้ดูเมื่อไหร่คะลูกชื่อวงอะไรนะคะ Baby Blossom ค่ะสามารถบอกเพลงได้ไหมว่าเป็นเพลงอะไรยังไงบ้างเป็นเพลงดุกดิกค่ะโชว์สักหนึ่งสเต็ปได้ไหมคะโชว์สเต็ปได้ไหมคะลูกอย่าให้ไม่หล่นอ่ะท่อนร้องนิดนึงหนึ่งสองสามสองสามร้องเลยลูกร้องเพลงใจมันยุกมันยิกใจมันยุกมันยิกมันดุกมันดิกไม่เคยเป็นฟอร์มทำใจเย็นเย็นมันกับรอไม่ยอมฟังใจมันคึกมันคักมันตึกมันตักทำเสียงดังเป็นเพราะเธอสีทำให้ใจของฉันสั่นโอเคอยากให้ฝากแฟนๆช่วยให้กำลังใจหนูหน่อยค่ะในการที่จะประกวดครั้งนี้ก็ขอให้กำลังใจด้วยนะคะโอเคน้องโจอี้บ้างค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรกันในการประกวดครั้งนี้บ้างคะน้องโจอี้ค่ะพูดได้เลยลูกพูดได้เลยลูกไม่เป็นไรค่ะไปไปไปพูดได้พูดได้พูดเลยลูกได้ค่ะแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจผมคือน้องสาวผมมาเดินแบบก่อนแล้วผมก็อยากหาประสบการณ์ใส่ตัวเองครับผมครับรู้สึกยังไงบ้างคะในการแบบเป็นตัวแทนในครั้งนี้อะไรเงี้ยภูมิใจครับผมภ
ากภูมิใจแล้วมีอะไรอีกบ้างคะขอบคุณที่ญาติผู้ใหญ่ส่งเข้าแสดงประกวดครับผมจุดมุ่งหมายในการประกวดในครั้งนี้ของเราค่ะต้องการรางวัลไหมหรือต้องการชัยชนะไหมเผยแพร่ศิลปะของวัฒนธรรมไทยครับผมการเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมไปถึงไหนแล้วเตรียมเดินแบบถ่ายแบบถ่ายละครครับผมเตรียมความพร้อมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเทียบจาก100ประมาณ80ครับผมตื่นเต้นไหมคะที่เราจะต้องไปตื่นเต้นนิดนึงครับผมเคยประกวดอย่างอื่นมาก่อนไหมหรือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบประกวดเวทีใหญ่อะไรเงี้ยค่ะไปต่างประเทศนะคะยังครับผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะไปประกวดที่ต่างประเทศครับเป็นครั้งแรกแล้วก็น้องโจอี้นี่ก็เป็นปิ้นออฟเอลิเก้ไทยแลนด์ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เอลิเก้อยู่แล้วก็ร่วมงานกับแบรนด์เอลิเก้มาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวโบเองโบเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็เห็นแววน้องเขาอะนะคะว่าน่าจะมีการต่อยอดได้มากกว่านี้นะคะก็เลยมีการส่งเสริมน้องเพื่อที่จะให้แบบแสดงความสามารถแล้วก็อาจจะหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วอย่างโจอี้นะคะเคยผ่านงานอะไรมาบ้างไหมคะมีอะไรบ้างพอจะเล่าให้พี่สื่อฟังได้บ้างคุณแม่เล่นละครครับผมเรื่องอะไรคะเล่มายากับตอนนี้กำลังถ่ายคือตอนนี้ถ่ายทำบางประจันครับผมครับอยากให้ฝากแล้วก็ให้ทุกคนช่วยเชียร์เราหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยฝากทุกคนให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับพร้อมครับก็ขอฝากกิจกรรมของเอลิเก้ Thailand นะคะทุกๆกิจกรรมเลยถ้ามีน้องๆเยาวชนคนไหนที่สนใจร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปได้ในแฟนเพจเอลิเก้ Thailand ได้เลยค่ะแล้วก็เอลิเก้ Thailand ก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องๆเยาวชนไทยสู่เวทีระดับสากลทุกๆเวทีนะคะแล้วก็ในส่วนของ LBMA ในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณครูกวางจากเซ็นเตอร์สเตทมากๆค่ะที่ให้โอกาสเอลิเก้ Thailand ได้เป็นผู้คัดเลือกน้องๆเยาวชนไทยแล้วก็ได้ดูแลเรื่องเสื้อผ้าได้คือตัวโบเองโบก็ถือว่าได้สร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองในระดับหนึ่งในเวทีระดับนานาชาตินะคะน้องทำนะคะน้องทำเลยอยากจะฝากผลงานค่ะผลงานการประกวดเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับตื่นเต้นน้องพี่เก่งนะคะลูกฝากอะไรไหมคะฝากผลงานการประกวดด้วยนะคะน้องโจอี้ค่ะฝากผลงานด้วยนะครับที่นี่ครับผมลำดับฟังยังได้ป้าเสียงเราได้ๆน้องพูดมาฉันได้ยินเสียงสวย